เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฮบิดเด็กกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการเล่นเชลเวนเน็ตในซีซั่น20นี้นั่นเองนะครับว่ามีวิธีการเดินเกมยังไงออกของยังไงใช้รุนไหนดีและพลังแฝงอะไรในซีซั่น20นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันดีกว่าครับว่าเล่นยังไงนั่นเองนะครับผมไปรับชมกันเลยครับในส่วนของการเล่นของเชลนะครับก็วิธีการเล่นนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นแครี่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราต้องระวังก็คือโพซิชันเรานั่นเองก็คือจุดยืนของเรานั่นเองนะครับแครี่ทุกตัวนะครับควรจะมีโพซิชันในการเล่นนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนหลังละกันนะครับเรามาดูในส่วนของสกิล1ดีกว่าครับสกิล1ของเชลนะครับถ้าเรากดใช้นะครับเราจะมีระยะการยิงที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีที่มากขึ้นนั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีความเร็วโจมตี 52% นะครับแต่พอผมกดใช้ไปมันจะเป็น102นะครับมันก็จะได้มาทั้งหมด 52% นั่นเองนะครับก็ขนาดผมไม่มีไอเทมนะครับก็โจมตีไปแล้วนะครับทั้งหมด 102% นั่นเองถ้าเรากดใช้สกิล1นะครับแล้วก็คูลดาวน์สกิลจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับผมในการที่เราจะใช้เคลียร์คลิปยิงป้อมหรือว่ายิงศัตรูนั่นเองนะครับผมก็วิธีการคอมโบง่ายๆเลยนะครับผมก็จะใช้สกิล2ก่อนนั่นเองเพื่อที่จะสโลนะครับหลังจากที่เราใช้สโลไปแล้วนะครับผมก็จะตามด้วยสกิลที่1นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเราไม่ใช้สกิล2ในการสโลนะครับบางทีฮีโร่เนี่ยมันอาจจะหนีได้นั่นเองนะครับทำให้เราใช้สกิล1ไปฟรีนั่นเองหรือว่ายิงเกอร์นั่นเองนะครับผมก็เลยจะใช้สกิล2เพื่อที่จะสโลฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยสกิลที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคอมโบเบื้องต้นนั่นเองนะครับมันจะยิงได้เต็มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮีโร่จะหนีลำบากด้วยนั่นเองถ้าเกิดว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์หรือว่าสปรินต์นั่นเองนะครับจะทำให้เราตอดเขาได้ระยะดีแล้วก็จะยิงได้ครบนะครับผมในส่วนของอัลติเมทนะครับผมก็จะคอมโบโดยการสกิล2เช่นกันนะครับแล้วก็จะกดอัลติเมทนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สโลเนี่ยบางทีเนี่ยเขาโยกหลบซ้ายไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็หลบพ้นแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล2เพื่อที่สโลก่อนแล้วเรากดอัลติเมทซ้ำไปเนี่ยเขาก็จะโดนอัลติเมทของเราได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการ2อัลติตามด้วยสกิล1นะครับผมแบบนี้นะครับคุณก็จะคอมโบได้เต็มประสิทธิภาพของเชลแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้และต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าในแพทเนี้ยหรือว่าในแพทก่อนของเชลเนี่ยอัลติเมทมันไม่ได้กัน CC แล้วนั่นเองนะครับผมทำให้เรานั้นโดน CC ได้ง่ายขึ้นหรือว่าโดนลุมหรือว่าโดนอะไรแบบนี้ไม่สามารถหลบได้แล้วอย่างเช่นลอเรออนอันติมานะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะกดอันติเมทเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสถานะ CC นั่นเองหรือว่าดาร์ซี่จับนะครับเรากดอันติเมทเพื่อที่จะหลุดนั่นเองนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่สามารถหลุดได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับผมอันนี้มาหลอดเลเวล4นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองกดอัลติเมทดูนั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้มาหลอดกระโดดกันดูนะครับผมอันนี้ว่าผมจะโดน CC หรือเปล่าดูนะเห็นไหมครับพอเราโดน CC แล้วนะครับสกิลเราก็จะโดนยกเลิกนั่นเองนะครับแต่ว่าคูลดาวน์มันจะเหลือ3วินั่นเองนะครับทุกคนอันนี้นะฮะอ๋อมันไม่ได้3วิครับขออภัยครับผมไปกดไอ้นี่อยู่นั่นเองนะครับไอคูลดาวน์นั่นเองนะครับผมมันก็จะคูลดาวน์30วินั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เออยากจะลองใหม่นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนอัลติเมทจากมาหลอดหรือว่าเราโดน CC จากตัวอื่นอย่างเช่นลอไรออนหรือว่านาคอสยกอะไรแบบนี้แล้วคูลดาวน์สกิลเนี่ยจากกี่วินั่นเองนะครับมันจะยกเลิกสกิลแล้วก็จะคูลดาวน์5วิเหมือนเทรนหรือว่ามาหลอดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราต้องมาลองดูนะครับว่ามันลดคูลดาวน์ให้หรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแล้วโดนขัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอมาหลอดเขามีอัลติเมทก่อนนะครับโอเคน่าจะมีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เอาลดคูลดาวน์ออกแล้วนะครับผมมาลองดูกันฮะมาเลยกระโดดชั้น4กระโดดชั้นเลยเอาโอเคกดเลยฮะโอเคครับก็จะเหลือ3วินั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้อัลติเมทไม่ติดนะครับก็โอเคนะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องมาพะวงว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราใช้อัลติเมทพอดีแล้วมันมา CC เราพอดีแล้วเราต้องมานั่งรอ30วิใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมก็วิธีการคอมโบของเชลนะครับก็ง่ายๆนะครับ2อัลติแล้วก็สกิล1นะครับจำไว้แค่นี้พอนั่นเองหรือว่าวิธีการคอมโบเบื้องต้นก็แค่นี้เอง2อัลติ1นะครับ2อันติ1 2อันติ1 2อันติ1แบบนี้นะครับผมยังไงเราก็จะสโลก่อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะที่เราจะสโลนะครับมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะใช้สโลได้หรือไม่สามารถที่จะใช้อะไรได้ก็สามารถอันติไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กดสกิล1นะครับแบบนี้แต่ผมจะไม่แนะนำให้กดสกิล1และอันติเพราะว่าคุณดูหลอดด้านบนเห็นไหมครับมันยังลดอยู่นั่นเองนะแบบนี้นะเห็นปะเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับยังไงค
ุณก็ควรที่จะสกิล2อัลติเมทแล้วก็สกิล1แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าคุณจะยิงได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับของเชลนะครับก็ง่ายๆใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการออกของกันดีกว่าว่าในซีซั่นนี้เชลนะครับออกของอะไรดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับโอเคเอาล่ะเรามาดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่าครับว่าเชลนะครับจะออกไอเทมเป็นรูปแบบไหนกันนั่นเองนะครับผมก็ผมจะมาอธิบายในส่วนของรองเท้ากันก่อนดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูฮีโร่นะครับว่า CC ของทีมตรงข้ามเนี่ยมันเยอะหรือเปล่ามีโรไลออนไหมมีดาร์ซี่ไหมมีเพนมีคีล่าหรืออะไรแบบนี้ต่างๆนานาไหมอย่าลืมนะครับว่าอัลติเมทของเชลเนี่ยไม่สามารถล้างสถานะได้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอ CC เยอะนะครับยังไงก็ต้องออกรองเท้าต้านสถานะนั่นเองนะครับผมยังไงผมมองว่าเชลนะครับเป็นตัวที่ออกค่อนข้างที่จะคุ้มมากเลยนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องออกวอลบูทก็ได้นะครับเพราะสกิลหนึ่งของเชลเนี่ยมันเพิ่มความเร็วโจมตีอยู่แล้วนะครับผมก็ที่ผมได้ทดลองให้ดูไปเมื่อกี้นะครับว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มมา 52% เลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสในช่วงต้นเกมนะครับก็แนะนำออกมาเป็นรองเท้าต้านสถานะดีกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าโอ้โหต้นเกมแม่งยิงช้ามากเลยพี่ไม่ไหวว่ะวอลบูทนะครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนเดิมนั่นเองจะเป็นวอลบูทที่ยอดฮิตอยู่แล้วในบรรดาของแครี่นั่นเองเพราะมันให้ความเร็วโจมตี 25% นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเทลส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยได้เล่นวอลบูทเท่าไหร่นะครับผมจะเล่นรองเท้าลดสถานะนั่นเองนะครับเพราะอะไรที่ผมไม่เล่นวอลบูทเพราะว่าเอกอ่ะต้องออกไอ้นี่อยู่แล้วนะครับกุงเล็บนะครับออกบิดเบสหรือว่าออกชาลอนอะไรแบบนี้อยู่แล้วทำให้ผมนั้นไม่ค่อยได้เล่นวอลบูทเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคในส่วนของไอเทมต่อไปนะครับผมก็จะออกมาเป็นคินะครับผมหรือไม่ถ้าเกิดว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเรายิงคนบ่อยเราไปเติมแก๊งกับเพื่อนบ่อยถามว่าคิจำเป็นไหมความแรงคิจำเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยืนติดเลนนะครับแล้วมันเนี่ยโฉมเข้ามาบ่อยหรือว่าเรายิงคนบ่อยเนี่ยนะครับแล้วเราจะออกอะไรดีในช่วงต้นเกมให้มันคุ้มประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือออกบิดเบสครับเอ้าทำไมต้องออกบิดเบสครับคุณลองคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าคุณยิงคนเนี่ยบิดเบสมันออกเนี่ยโอกาสออก 30% เนี่ยและเชลเนี่ยระยะมันค่อนข้างที่จะไกลถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดว่าบิดเบสมันทำงานเนี่ยมันก็จะช็อตคีปไปด้วยหรือไม่เรายิงคีปอยู่เนี่ยมันก็จะช็อตคนไปด้วยนะครับเหมาะมากนะครับไอเทมสำหรับการยืนเลนคนเดียวหรือว่าไอเทมที่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยชอบมาทำเลนเรานะครับเพราะว่าเราจะใช้สกิลหนึ่งของเชลเนี่ยในการระยะยิงแล้วก็เคลียร์คีปแล้วก็ยิงคนไปด้วยจะทำให้ในช่วงต้นเกมของเราเนี่ยยืนเลนได้สบายมากกว่าการที่เราออกคินะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันแรงกว่าก็จริงนะต้องยอมรับเลยว่าดาบคีเนี่ยมันแรงกว่าจริงแต่มันได้แค่เป้าหมายเดียวนะครับซึ่งเราต้องมานั่งยิงคีปนะครับไม่ได้ช็อตจากบิดเบสเราต้องมานั่งยิงคีปทีละตัวอะไรแบบนี้นะครับแต่บิดเบสนะครับมันจะช็อตศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าชิงกันในแบบจึ๊ดๆๆแบบนี้ครับเป็นสายคว้าอาเป็นสายฟ้าสายคว้ามาจากไหนวะเนี่ยมันแถมอีกอย่างนึงนะมันติดคีได้ด้วยแถมนะครับยังได้ความเร็วเคลื่อนที่บวกกับ 35% ความเร็วโจมตีอีกเห็นไหมครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยสำหรับเทลในช่วงต้นเกมนะครับผมก็เอกเนี่ยจะนิยมมาออกมาเป็นบิดเบสนะครับในช่วงต้นเกมมากกว่าการที่เอกจะออกคีใหญ่ก่อนนั่นเองนะครับผมแต่เราต้องดูอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอตัวแท้งเยอะนะครับแบบตัวแท้ง2ตัวอย่างเช่นเราเจอ Roxy ออฟเลนหรือว่าเราเจอ Lippo Jungle อะไรแบบเนี้ยบิดเบสเนี่ยแน่นอนครับมันยิงไม่เข้าอยู่แล้วครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะยิงมันเข้าในช่วงต้นเกมนะครับต้องขอบอกเลยว่าพวก Lippo หรือว่าพวกอ้อยหรือว่าพวก Roxy อะไรเงี้ยตัวมันเป็นไฟเตอร์ค่อนข้างที่จะถูกต้องมั้ยครับและ Lippo เนี่ยต้องออกรีเวทานหรือว่าอ้อยเนี่ยเค้าต้องออกรีเวทานถูกต้องมั้ยผมเลยจึงแนะนำนะครับว่าเราจะไม่ออกบิดเบสนะครับแต่ผมจะออกมาเป็นชาลอนนั่นเองเราจะสร้างดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมันจะดีกว่าคีในช่วงต้นเกมนั่นเองเพราะว่ารีเวทานเนี่ยมันให้เกราะถูกต้องไหมพอมันมีเกราะเยอะเนี่ยมันทำให้เรายิงไม่เข้าในช่วงต้นเกมนะครับผมเลยจะยังไม่ออกคีที่คอดมาก่อนนั่นเองนะครับผมจะออกมาเป็นชิ้นที่3นั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่เราออกชาลอนเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นคีใหญ่นะครับหลังจากผมออกคีใหญ่มาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่ารูปแบบเกมเนี่ยเราเป็นแบบไหนสมมติว่าทีมเราเนี่ยโลไม่ค่อยมากันเราเลยเฮ้ยยืนไม่ได้อะเพื่อนยังไงแบบแม่งยืนยากมากขนาดขุนสกิล1อยู่ติดป้อมแล้วนะเรายังโดนโถมโดนล้วงอะแบบไม่ไหวแล้วเพื่อนทำยังไงดีครับถ้าเกิดว่าเราอ้อนวอนเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ฟังเราหรือไม่อะไรเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองนะครับวิธีการช่วยตัวเองคือยังไงนะครับไม่ได้ช่วยแบบนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าวิธีการช่วยก็คือการออกเดซิเกิลนั่นเองนะครับผมก็คือ
สาเหตุที่เอกออกมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าตัวรั้วมันเยอะและเราโดนถมเลนนะครับเรามีเดซิเกิลนะครับผมแล้วก็มีฟิกเกอร์หรือว่าสปินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยเรามาจากอะไรครับทารอนนั่นเองนะครับแล้วก็ขี้ใหญ่นั่นเองทำให้ในช่วงต้นของเราเนี่ยดาเมจเนี่ยพอแล้วนะครับเรายังไม่จำเป็นต้องขึ้นมุลามาสะหรือว่าต้องขึ้นดูดเลือดนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่าทำไมถึงผมยังไม่ขึ้นมุลามาสะหรือว่าดูดเลือดตามลำดับนะครับถ้าเกิดว่าเราดูถมเลนเนี่ยผมจะออกเดซิเกิลมาหลังจากที่เราออกเดซิเกิลมาแล้วเนี่ยผมจะยังไม่ออกธนูดูดเลือดนะครับเพราะว่าเรามีทารอนดูดเลือด 10% แล้วถูกต้องไหมทำไมถึงผมไม่ออกธนูมาทั้งที่เมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะดูดเลือดเพิ่มขึ้นเป็น 60% ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่สูงพอเนี่ยการที่เราจะกดดูดเลือดเนี่ยถ้าเราใช้กับคีบอะยังไงมันก็ขึ้นถูกต้องไหมแต่ในทางกลับกันน่ะไม่มีใครใช้กับคีฟหรอกครับในการกดดูดเลือดเพราะว่ามันคูลดาวน์นานถูกต้องไหมเราจะใช้กับคนเสมอในการที่เราจะใช้กับคนเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่มีมุลามาสะหรือโบเคนหรือสเปียร์ออลองกินุสเนี่ยมันจะทำให้เราดูดเลือดไม่ขึ้นถูกต้องไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โดนตัดเลือดเนี่ยมันเพิ่มแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยซึ่งค่อนข้างจะน้อยมากถูกต้องไหมครับยังไงนะครับการที่เราออกธนูดูดเลือดนะครับมันก็ต้องมีเจาะเกาะก่อนนั่นเองนะครับพอเราออกเจาะเกาะแล้วนะครับคุณจะขึ้นธนูหรือคุณจะขึ้นเบดออฟอินทิริตี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมจะแนะนำเลยหลายคนเนี่ยชอบเล่นเทลเนี่ยออกธนูดูดเลือดมาก่อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนื่องจากว่าจะทำให้ดาเมจมันขาดแล้วนะครับผมมันจะยิงไม่เข้าอีกก็เพราะว่าดาเมจมันขาดนะฮะแล้วมันจะทำให้เราเปลืองตังนะครับอันนี้ก็ผมจะแนะนำว่ายังไงถ้าคุณออกดูดเลือดผมจะแนะนำว่าให้คุณขึ้นจอกอก่อนนะครับทุกกรณีนั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะมีวิธีเล่นของตัวเองก็แนะนำว่าเล่นของวิธีตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เอกได้เล่นนั่นเองนะครับผมจะไม่ขึ้นธนูดูดเลือดก่อนจอกก่อนนั่นเองนะครับยังไงผมก็จะขึ้นจอกก่อนดูดเลือดเสมอนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะครับไอ้ธนูดูดเลือดผมก็จะออกแน่แค่บางกรณีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเกมตามอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะยืนยิงสวนน่ะแล้วเราชนะไฟได้นะครับหรือว่ามันเป็นไอเทมที่พลิกไฟเลยนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเอกจะชอบออกเฮียวงะนะครับในชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับทำไมถึงเอกออกเฮียวงะในชิ้นสุดท้ายครับท่านทีมันก็ไม่เห็นจะจำเป็นที่ต้องออกเลยสกิล2ก็สโลอัลติเมทก็ CC นะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้โลมดีเนี่ยเราเชนสกิลดีๆกับเพื่อนเราเนี่ยผมบอกเลยว่าเดินไม่ออกนะครับเรานะครับเมื่อยิงนะครับเราจะได้ความเร็วเนี่ย 10% ให้กับเรา2วิและจะลดความเร็วขึ้นที่ลง 25% สำหรับฮีโร่ทีมตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเราออกทุกเกมได้นะเราต้องดูรูปเกมด้วยนะว่าเกมมันเป็นยังไงเพื่อนเราเป็นแบบไหนถึงจะออกเฮียวหงาได้นะครับเฮียวหงานะครับเรายิงอยู่แนวหลังคอมโบกับสกิล2เนี่ยบอกเลยว่าโคตรหนืดนะครับแล้วเราจะสกิล1ต่อได้เพราะมันเร็วเพิ่มเติมอีก 10% เป็นเวลา2วินั่นเองจะทำให้เราคอมโบสกิล2อัติและสกิล1ได้ค่อนข้างที่จะบาลานซ์และก็ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเกมตามอะไรแบบเนี้ยผมก็จะไม่แนะนำนะครับผมในการออกแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาพูดส่วนเกมนำนั่นเองนะครับว่าเกมนำเนี่ยเราควรออกของยังไงจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเกมนำคุณจะออกอะไรมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะออกให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะออกอะไรดีนะครับในเกมนำนั่นเองนะครับก็โอเคผมจะตัดบิดเบททิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนำเนี่ยบิดเบทเนี่ยมันไม่จำเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะบิดเบทเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะต้องเคลียร์เลนมากกว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเกมนำนะครับคุณก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมพอเราขึ้นคีมาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมจะออกมาเป็นมุลามาสะนะครับผมแล้วก็จะออกมาเป็นธนูนั่นเองนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นฟิลเลตชูดนั่นเองนะครับผมนี่คือในส่วนของเกมนำนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมไปพูดเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ชอบธนูดูดเลือดแบบเอกเนี่ยก็ออกแบบนี้ครับผมเป็นดาบแดงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเบดออฟอปปอร์ทูนิตี้นะครับผมบอกเลยว่ายิงค่อนข้างจะแรงยังไงก็จำเป็นที่ต้องออกทารอนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้ดูดเลือดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่มีดูดเลือดเล่นเนี่ยเราจะกลับบ้านบ่อยมากแน่ๆเลยอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวแทงเยอะเนี่ยเราก็ออกทารอนได้นะเพราะมันได้ดูดเลือด 10% นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็ไอเทมเกมนำก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมเกมตามนะครับผมก็จะแนะนำว่าเป็นบิดเบสนะครับเป็นดาบพีนะครับแล้วก็จะเป็นเดซิเกิลนะครับแล้วก็จะเป็นเฮียวงะนะครับหรือว่าจะเป็นมุลามาสะแล้วก็ธนูดูดเลือดนั่นเองนะครับนี่ในส่วนของเกมตามนั่นเองนะครับไอเทมชิ้นนี้ผมต้องอธิบายก่อนเลยนะว่าพี่แล้วดาเมจเนี่ยมันดูเหมือนไม่แรงเลยนะทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้สู้กลับไปขึ้นฟิลเลตทูธสู้กลับไปขึ้นเดอะบีดสู้กลับไปขึ้นแบบยังอื่นดีไม่ดีกว่าหรอกรุงเล็บอย่างนี้สลิงสติงแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอพี่ผมต้องบอกงี้ครับเซตไอเทมของเอกเนี้ยมันคือบาลานซ์ไอเทมบาลานซ์เซตคุณลองคิดดูนะในทีมไฟอ่ะถ้าเกิดว่าทีมเขาเนี่ยทีมตรงข้ามเนี่ยทีมเขาคือทีมตรงข้ามนะ
ม่ได้เปิดแล้วก่อนแล้วมันเกิดไฟใหญ่เกิดขึ้นบิดเบสนะครับคู่กับอะไรครับความแรงคิสกิลหนึ่งของเรานะครับยิงเร็วถูกต้องไหมบิดเบสโอกาสออกเนี่ยก็เยอะถูกต้องป่ะฮะและเรามีมุลามาสาอีกยังไงก็ยิงเข้าในส่วนของธนูเอามาเซฟเรานะครับตรงไหนครับเอามาเซฟตรงที่เวลาเราโดนล้วงเรากดใช้เลยนะครับยังไงเราก็ใช้ทันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงเราใช้ทันเพราะว่าเรามีเดซิเกิลเห็นไหมครับมันคือไอเทมบาลานซ์มันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะครับบิดเบสคู่กับดาบคินะครับธนูนะครับคู่กับเดซิเกิลมุลามาสาเอามาเจาะเล่นกับธนูแบบนี้ฮะเห็นไหมครับก็เป็นไอเทมเกมตามที่เอกจะออกมาบ่อยๆนั่นเองเวลาเอกเล่นเชลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะครับผมในส่วนไอเทมนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนต่อไปเลยดีกว่าครับว่ารูนที่เอกใช้นะครับจะเป็นรูนอะไรนั่นเองนะครับผมไปรับชมกันเลยฮะโอเคครับเรามาในหน้ารูนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเชลนะครับสามารถใช้ได้2รูนนั่นเองนะครับก็คือเล็กนะครับผม10เม็ดนะครับแล้วก็สปิริต10เม็ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาร์กอน10นั่นเองนะครับผมจะไม่แนะนำให้ใช้แอดเซนเนตนะครับผมเพราะว่ามันเดินช้านะครับมันไม่ใช่เดินช้าสิคือมันยิงช้าในช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าเราออกรองเท้าต้านสถานะซึ่งเราไม่ได้ออกวอร์บูทซึ่งมันยิงช้าอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสปินนะครับมันจะได้ความเร็ว 10% บวกกับสกิลหนึ่งที่เรากดนะครับมันก็จะยิงเร็วคลิปไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองผมจึงไม่แนะนำเป็นแอดซินเนตเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรูนแรกของเชลนั่นเองก็จะเป็นเล็ก10สปิริต10แล้วก็จะเป็นดาร์กอน10นั่นเองนะครับแล้วก็อีกรูนนึงนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นแรมเพย์10นะครับผมแล้วก็จะเป็นสปิริต10นะครับแล้วก็จะเป็นดาร์กอน10นั่นเองนะครับอันนี้ที่น้องเอกใช้บ่อยๆนะครับหรือว่าใช้ประจำเลยดีกว่าไม่ได้เรียกบ่อยเพราะว่าเวลาเอกเล่นเชลเนี่ยผมจะใช้แรมเพย์มากกว่ารูนคีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเชลเนี่ยมันยิงค่อนข้างไวนะครับโอกาสติดคีเดคอนเนี่ยมันค่อนข้างได้เยอะอยู่แล้วในส่วนของเล็กเนี่ยมันให้อัตราการคีเยอะถูกต้องไหมแต่นะครับมันไม่ได้แรงเท่าแรมเพจเท่าไหร่เพราะแรมเพจนะครับมันทำความเสียหายคีเดคอนเพิ่มเติม 36% ถ้าเกิดว่าเราใส่10เม็ดซึ่งเทลเนี่ยผมมองว่าเราอ่ะออกคี2ไอเทมหลักๆอยู่แล้วบิดเบสสลิงสติงหรือไม่ก็ดาบคีบิดเบสดาบคีสลิงสติงอะไรแบบนี้หรือว่ากรงเล็บแบบนี้ครับซึ่งมันมีคีอยู่แล้วนะครับผมเราเลยไม่จำเป็นต้องใช้เล็กก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงซวยเนี่ยก็ใช้เล็กแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนคร่าวๆที่เอกเล่นนะครับก็ถามว่า2รูนเนี้ยเอกเล่นอันไหนบ่อยผมจะเล่นเลมเพจบ่อยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็โอเคในส่วนของรูนก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพลังแฝงกันต่อดีกว่าครับว่าน้องเอกใช้พลังแฝงอะไรนะครับผมไปรับชมกันเลยครับโอเคครับเรามาในหน้าของพลังแฝงกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าเชลนะครับสามารถใช้พลังแฝงได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับผมแต่ก็จะมีนะครับในส่วนที่เหมือนกันนะครับผมอยู่เยอะนั่นเองก็คือปังออฟฟอร์ดนะครับผมในส่วนของพลังแฝงอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเอกจะใช้มังออฟฟอร์ดนั่นเองนะครับมากกว่ารีคัฟเวอรี่พลัสนั่นเองนะครับเพราะว่ามังออฟฟอร์ดเนี่ยมันสามารถเซฟในช็อตจำเป็นได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับในส่วนของ Recovery Plus เนี่ยถามว่ามันดีไหมก็ค่อนข้างจะดีในช่วงยืนเลนเพราะว่ามันสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็เด้งทั้งมานาเด้งทั้งเลือดได้โดยเพียงเวลาระยะสั้นๆนั่นเองนะครับแต่อันนี้คือของผมตัดได้นะครับไม่เป็นไรผมจะเอามาเป็นมังออฟฟอร์ดดีกว่านะครับก็โอเคนะครับเรามาดูในพลังแฝงแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมก็พลังแฝงแรกนะครับจะเป็นพลังแฝงรวยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะบูทนะครับผมเงินในช่วงต้นนะครับผมก็จะเลือกนะครับพลังแฝงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราดูฮีโร่แล้วว่าเฮ้ยเราเจอทอนเฮ้ยเราเจอไวโอเลตเราต้องรวยกว่ามันนะถึงเราจะสามารถกดมันได้ผมแนะนำว่าเป็นพลังแฝงอันนี้นะครับผมในส่วนของพลังแฝงรองนะครับผมก็จะเล่นเดเวลเลอร์นะครับแล้วก็จะเล่นเป็นเดลี่นั่นเองทำไมถึงผมเล่นเดเวลเลอร์พี่ทำไมถึงผมเล่นเดเวลเลอร์หรอเดเวลเลอร์ผมบอกเลยว่ามันคือไอเทมโกงความตายทุกคนทำไมถึงผมพูดว่าไอเทมโกงความตายต้องขออธิบายแบบนี้เลยนะครับว่าแครี่นะครับเกือบทุกตัวเลยผมจะห้อยเดเวลเลอร์ไว้ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเอกหรือเปล่านะเพราะว่ามันคือพลังแฝงโกงความตายในทีมไฟท์ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราใกล้ตายอยู่ๆเราฆ่ามันได้เลือดเด้ง 9% อยู่ๆเพื่อนเราฆ่าตัวนั้นได้เลือดเด้ง 9% แล้วก็ฆ่าอีกได้ 9% 9% 9% 5ตัวนะครับ 9x5ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นพลังแฝงที่กุงความตายมากๆและผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นแครี่เป็นเดเวลเลอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้โอเคครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเดลี่นั่นเองนะครับก็จะได้รับพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวทำไมมันหมุนวะเนี่ยเดี๋ยว
โอเคครับกลับมากันต่อครับอยู่ๆเด็ดก็หลุดไปเลยนั่นเองนะครับงงมากเลยนะครับผมก็พลังแฝงแรกนะครับก็จะใช้มาเป็นพลังแฝงรวยนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของพลังแฝงที่2กันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเป็นเกมลับนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าอันนี้นะครับค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนั่นเองนะครับผม Secret Protection นั่นเองนะครับผมเป็นพลังแฝงที่ใครหลายๆคนนั้นก็ยังเล่นอยู่นั่นเองถึงว่าจะโดนเนิร์ฟให้เกาะมันลดลงเยอะนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นพลังแฝงที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในช่วงเกมตามนั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้เกราะนั่นเองนะครับมันก็จะสามารถที่จะกันเราได้สักดาเมจ2ดาเมจนะครับในช่วงต้นแต่เลทเกมก็ทีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะดีในช่วงต้นเกมนั่นเองสำหรับพลังแฝงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมจะห้อย Mark of Force แล้วก็จะห้อยโบนัสจากคีปนั่นเองก็คือตีคีปครั้งเดียวตายนะครับอันนี้พลังแฝงที่2นะครับผมและในส่วนพลังแฝงที่3จัดหนักจัดเต็มผมบอกเลยว่าพลังแฝงนี้นะครับผมไล่ยิงนี่เป็นยับนะครับให้Holy Summoner ไล่ยิงหวดบอกเลยว่าแรงมากๆดอกละ80 90 80 90ยืนยิงแบบสบายๆมีกันสลิงเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับเวลาเรายิงฆ่าได้นะครับมันก็จะเก็บสเปคหลังจากที่เก็บสเปคครบมันก็จะเพิ่มดาเมจให้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับพร้อมกับว่าเรามีขวานแอคนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะตีแรงเพิ่มอีกสายนี้จัดเต็มนะครับสำหรับใครที่ชอบสายเทรดหรือว่าสายจัดเต็มนั่นเองในช่วงต้นเกมนะครับผมก็พลังแฝงนะครับของเชลนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นของเชลกันดีกว่าว่าโพซิชันการยืนของเชลเนี่ยเราควรเล่นอะไรออกของอะไรในเกมนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับผมในเกมนี้นะครับผมจะเจอทอนแอนเนตมีนาแล้วก็โอเมนกับเพนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่มีคลาวคอนโทรลหรือว่า CC ค่อนข้างที่จะหนามากๆนั่นเองแถมมีเพนนะครับในการตัวเบิร์ดดาเมจที่เก็บเราชุดเดียวตายเลยนั่นเองนะครับก็วิธีการเล่นในเกมนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถที่จะขึ้นได้2รองเท้านั่นเองนะครับก็คือรองเท้าวอร์บูทแล้วก็รองเท้าต้านสถานะนะครับทำไมถึงผมบอกว่ารองเท้าวอร์บูทนะครับถึงขึ้นได้นะครับคือในช่วงต้นเกมอ่ะวอร์บูทอ่ะเรายังเล่นได้อยู่นะครับแต่ในช่วงเลทเกมอ่ะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นต้านสถานะนะเพราะว่ารองเท้าวอร์บูทเนี่ยมันให้แค่ความเบอร์โจมตีส่วนรองเท้าต้าหาเนี่ยมันจะลด CC นั่นเองจากมีหน้าจากทอน CC จากเพนใบหรือว่าจากโอเมนที่ปักเรานั่นเองมันก็จะช่วยให้เราออกจากคอนโทรลได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ในเกมนี้นะครับผมจะยืนเจอกับทอนนะครับแล้วก็เจอกับมีหน้าด้วยเองที่เป็นโรมมิ่งนะครับเราก็ควรที่จะอยู่ในป้อมเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนมีหน้าเกี่ยวเนี่ยทำให้เราต้องเสียฟิกเกอร์ฟรีนั่นเองนะครับเราก็เลยจะยืนเซฟเอาไว้นะครับเพราะว่าแครี่นะครับก็คือห้ามแหลมนั่นเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคำง่ายๆนะครับที่แครี่ไม่ควรยืนอยู่หน้าแทงอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามเล่นให้เลดเกมไว้นะครับเพราะว่าดาเมจของเรามันอยู่ในช่วงเลดเกมนั่นเองนะครับเราเป็นแครี่ครับพอเราเคลียร์เลนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาแวะที่เลนกลางนั่นเองเราจะไม่อยู่ติดเลนเฉยๆนั่นเองนะครับแต่วิธีการเดินเนี่ยผมก็จะเดินอ้อมนะผมจะไม่เดินตัดแม่น้ำนะครับถ้าเกิดว่าในมินิแมปเนี่ยมันไม่มีใครโผล่มาเลยนั่นเองนะครับจะทำให้เรานั้นโดนดักได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นฮีโร่นะครับหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะขึ้นกลับเลนตัวเองนะครับเพราะว่าเพื่อนของเรานะครับซูเปอร์แมนขึ้นมาเติมนั่นเองก็ทำให้ไฟนี้เป็น5ต่อ4นะครับผมวันนี้เราก็ยืนสโลยิงให้เพื่อนไปอยู่ด้านหลังครับอย่าลืมครับว่าเราเป็นแครี่ก็พยายามอย่ายืนอยู่หน้าแทงค์นะครับพยายามยืนอยู่หลังแทงค์เอาไว้นะครับพอดาร์คสเลเยอร์เกิดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจังเกิลเขาจะเอานะครับเราก็ช่วยเพื่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับไปเคลียร์เลนนั่นเองนะครับในการยืนเจอกับทอนนะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าระยะเราเนี่ยมันไกลนะครับสกิล1ของเทลเนี่ยมันจะเพิ่มระยะการยิงนะครับแล้วก็จะเพิ่มความระจุมตีไปอีกนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยทำให้เราเล่นกับทอนได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะโดนทอนกดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามากัน2คนเนี่ยยังไงเรามีคนนึงนะครับเรามีอยู่คนเดียวเนี่ยไม่สามารถสู้2คนได้อยู่แล้วยังไงแล้วก็แพ้อยู่แล้วนะครับก็ในทางที่ดีสุดนะครับในการเจอแบบนี้ก็คือติดป้อมแล้วก็รอเพื่อนมาเติมนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีเล่นง่ายๆใช่ไหมครับกับการยืนเลนนะครับอันนี้ผมก็เคลียร์คลิปครับพอเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้มาเล่นกับเรานะครับเราเป็นแครี่ก็จริงนะครับแต่ก็พยายามเคลียร์คลิปก่อนเหมือนเดิมครับลองสังเกตดูครับว่าทอนเนี่ยเขาจะเล่นแต่กระสุนสีฟ้าเพื่อจะเคลียร์คลิปนะครับคือเขาเนี่ยจะเคลียร์คลิปเร็วกว่าเราแน่นอนอยู่แล้ว 100% เพราะว่าตัวเรานะครับมันยิงทีละตัวนะครับส่วนทอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นกระสุนสีฟ้าเนี่ยมันก็จะยิงกระจายนั่นเองทำให้ทอนนั้นนะครับสามารถที่จะเคลียร์คีฟเสร็จก่อนเราแล้วก็ไปทำเกมก่อนเรานั่นเองนะครับแต่วิธีการแก้เจอแบบนี้นะครับเพียงแค่เรานะครับผมให้เขาเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาเดินเล่นไปก่อนแล้วก็บอกเพื่อนครับว่า
ศัตรูนะครับผมมันลงไปล่างมันลงไปกลางทอนหายไปอะไรแบบนี้แล้วเราก็เคลียร์คลิปก่อนได้ในจังหวะคลิปหน้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเคลียร์คลิปตามแล้วเราลงไปเติมกับเพื่อนเนี่ยบางทีนะครับเราจะโดนดักได้นะครับพอเราโดนดักเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลานะครับสู้กับว่าเรายอมเสียคลิปเว็บนั้นนะครับแล้วก็รอเว็บต่อไปเพื่อที่จะเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนได้นั่นเองนะครับอันนี้ยิงตายไปครับผมจังหวะนี้ได้1คิวไปแล้วเพลนจะทำผมแบบนี้ไม่ได้นะครับแอนเน็ตแรงมากนะคือแอนเน็ตเวทนี่แรงมากนะครับทุกคนอย่าดูถูกแอนเน็ตนะผมบอกเลยว่าดาเมจแม่งแรงมากครับไอ้ดาเมจไอ้พายุข้างล่างมันนะครับบ่อพายุมันน่ะแรงมากครับอันนี้ทีมเข้าโล่หมดครับเราก็มาซอยป้อมมีโอเมนมาครับเรายืนยิงสโลว์ได้นะครับอันนี้เราสองคนกับคีร่าครับอยู่ด้วยกันผมยังไม่กลับบ้านนะครับเอกก็จะเดินไปคลิปกลางนั่นเองนะครับโดยการอ้อมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเราก็เดินกลางน้ำได้นะครับแต่ผมก็เล่นแครี่ทีไรแล้วไม่ค่อยชอบเดินกลางน้ำนะครับเพราะว่ามันจะโดนดักได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าฮีโร่มันดักแมปนั่นเองนะครับเรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้ครับเล่นแครี่นะครับผมอันดับแรกที่ควรคำนึงเลยก็คือโพซิชันนะครับโพซิชันคือการยืนนะครับหรือว่าจุดยืนจุดเล่นหรือว่าจุดเพลย์ที่เราเล่นได้นะครับอย่างเทลเนี่ยตัวมันระยะค่อนข้างดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเดินไปติดแทงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนฟิกเกอร์หรือเพลย์กระโดดอัติมาได้นั่นเองนะครับให้เราเว้นระยะห่างกับเพื่อนเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้นะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ทีมเขาก็มาเล่นบนนะครับผมลองดูผมเล่นนะครับเรื่องผมครึ่งหลอดนะลองสังเกตดูครับผมจะยืนอยู่ด้านหลังโลมเราตลอดเวลานะครับผมอันนี้ลองสังเกตดูนะครับนี่ครับผมก็จะรอจังหวะนะครับเห็นปะพอเรายืนติดมีหน้าเกือบฟิกเกอร์เข้ามารวบเราได้แล้วแต่ยังดีนะครับที่เรามีอัลติเมทนะครับผมกดไว้ได้แต่ก็ถ้ามีหน้าเนี่ยเขาดึงหรือว่าเขาคอเนี่ยในแพทเนี้ยของเทลอ่ะมันไม่ได้กัน 4-4 แล้วเราก็จะโดนนะแต่นี้มือผมไวนะครับชิ้นแรกนะครับผมก็จะออกมาเป็นกรงเล็บนะครับถ้าไม่ถึงเอกออกมาเป็นกรงเล็บเพราะว่ากรงเล็บนะครับพาสซีฟของมันเนี่ยเวลาตีธรรมดาแล้วมันจะเก็บสแต็กถึง5นะครับถ้าเกิดว่าสแต็กเราครบนะครับผม5สแต็กแล้วก็จะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับในช็อตนี้ผมก็รอดไปนะครับผมกลับบ้านไปรีเซ็ตครับก็มาที่เลนตัวเองเหมือนเดิมครับมีกรงเล็บแล้วยิงค่อนข้างที่จะไวมากครับถ้าเกิดเรากดสกิล1ยิงอีกนะครับบอกเลยก็จะไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะทำให้เราต่อได้ดีมากๆเลยนะครับเกมนี้มันไม่ได้โดนกดเยอะนะผมเลยยังไม่จำเป็นต้องออกดับสายฟ้านะครับเลยขึ้นกรงเล็บมาแทนนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเราก็เดินไปครับเอามังกรเล็กครับสปิริตเซติเนลครับกำลังจะเกิดอีก2วีครับมีอะไรได้ก็เอาให้หมดครับเราเป็นแครี่พยายามฟาร์มไปนั่นเองนะครับผมหลังจากที่สปิริตเซติเนลตายนะครับเราก็จะมาเซตไฟต์ของตัวเองแล้วนะครับอันนี้คือจุดของเราต้องดูของตัวเองนะครับเราอย่าไปดูจุดของเพื่อนนะครับเพราะว่าเราพยายามโฟกัสจุดของตัวเองเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสเพื่อนเนี่ยแล้วตัวเองเราไม่ดูเนี่ยจุดยืนเราจะเสียโพซิชันนะครับพอเราเสียโพซิชันแล้วเราก็โดนฆ่าง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ฟิกไปยิงเลยครับผม2ตัวใกล้ตายครับเก็บไปได้1ตัวครับแล้วก็อีกตัวนึงครับจะเป็นแอนเน็ตนะครับผมอันนี้ก็เก็บไปได้สบายๆครับอันนี้ดูดิครับพายุแบบแรงมากเลยอ่ะไอพายุหมุนๆมันนะครับแรงมากครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมจะออกมาเป็นเดซิเกิลนะครับสาเหตุที่ผมออกเดซิเกิลมานะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้กันเพนนั่นเองนะครับเพราะว่าเพนเนี่ยมันเป็นตัวเบิร์ดดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเดซิเกิลเนี่ยเราก็จะทำให้เรานั้นกล้าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพนเนี่ยเขาคิดที่จะเอาเราจริงๆเนี่ยมันจะติดเคียวเรากดอัลติเมทนะครับใส่เพนแล้วก็สกิล1หรือว่าให้เพื่อนเข้ามาลุมช่วยได้นั่นเองก็จะทำให้เรานั้นเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในเกมนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องออกเดซิเกิลมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ออกเดซิเกิลมานะครับก็สามารถไปขึ้นคีใหญ่มูรามาซาหรือว่าขึ้นฟอร์สเคปอะไรก็ได้ต่างๆนานาก็ที่ทุกคนอยากจะขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่เกมนี้นะครับผมออกเดซิเกิลมาเพราะว่าดาเมจในต้นช่วงต้นเกมเนี่ยเรามีคีล่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีลอเรออนซึ่งค่อนข้างที่จะเพียงพออยู่แล้วนะครับดาเมจนะครับแล้วเราก็ไปเล่นดาเมจในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับผมทำยังไงก็ได้ครับให้เราไม่ตายให้เราไม่เสียสกอร์นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยแล้วเราเสียสกอร์ไปด้วยนะครับคือการตายของเราเนี่ย10วิเกิด20วิเกิดก็เป็นเวลาที่มีค่าในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่ออกเดซิเกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาตอดป้อมล่างครับง่ายได้ไปง่ายๆครับสบายๆครับวันนี้ต่อไปนะครับผมก็จะออกมาเป็นคีย์ใหญ่นั่นเองนะครับทุกคนเรามีเดซิเกิลและเราก็จะเล่นสบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะเลดเกมแล้วครับมีเพนมาเราก็ไม่ต้องกลัวครับบอกเลยว่ายิงใส่อย่างเดียวครับมีอัลติเมทอยู่ด้วยครับอันนี้เราเดินมาที่เลนกลางต่อครับเดินตามเพื่อนไปครับพยายามอย่าอยู่คนเดียวครับแคลรี่เพื่อนอยู่ตรงไหนเราก็ควรไปอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคครับมีไฟเกิดขึ้นครับผมก็จะเดินตามไปยิงครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่ามีเพนมาอ้าวเขาไม่ได้เล่นกับเราครับยิงฟรีไปเลยครับ
ลองสังเกตดูครับขนาดอีกออกของแบบนี้นะครับดาเมจก็ยังมีเลยนั่นเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องขึ้นดาเมจฟูลดาเมจเยอะเสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นฟูลดาเมจไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ยิงด้วยซ้ำนะครับผมเลยเลือกที่ออกของกันมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วค่อยขึ้นของดาเมจในช่วงเลทเกมนั่นเองยังไงแล้วก็ฟาร์มทันครับอันติเมตไปโดนทอนะครับแต่เข้าไม่ได้ครับอย่าลืมครับว่าโลมเราอยู่ด้านขวาครับเราจะยืนยิงไปเลยไม่ได้ครับต้องพยายามดูเพื่อนด้วยครับการที่เรากดคนเดียวเนี่ยเราไม่ได้กดกับเพื่อนมาหรือว่าไม่ได้กดกับคนที่เรารู้จักเนี่ยเล่นคนเดียวครับมันต้องโฟกัสตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเรากดกับเพื่อนมามันก็จะสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าเราคอเกมถูกต้องไหมครับแต่นี้เรากดมาคนเดียวครับก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนั่นเองนะครับลองสังเกตดูครับพลิชั่นเอกจะสำคัญมากครับผมจะไม่เดินนำหน้าแทงค์เด็ดขาดเลยนี่นะครับพอขึ้นไม่ได้ครับผมก็จะกลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีคีฟเล่นล่างเข้าไม่รู้เพื่อนจะเล่นหรือเปล่าครับเล่นล่างสบายมากครับวันนี้เขาอยู่เลนกลางนะครับลองดูในมินิแมปครับพออยู่เลนกลางผมก็มาโซยป้อมล่างเลยครับได้ฟรีเลยพยายามดูมินิแมปบ่อยๆครับวันนี้จะทำให้เรานั้นตัดสินใจเล่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองพอมีเพื่อนแทงให้เพนกระโดดใส่เราฮะลองสังเกตดูครับจะเล่นเอกอย่างเดียวเลยเพนครับแต่ยังไงก็ไม่ตายครับเพราะว่าเอกมีเคียวนั่นเองนะครับและดาเมจเอกก็ค่อนข้างจะแรงด้วยถ้าเกิดว่าเราโดนกระโดดจริงๆเนี่ยเราติดเคียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันติเมจโดนทอนไม่ใช่ทอนครับขออภัยโดนเพนนะครับเราก็จะฆ่าได้เลยนั่นเองเพราะว่าดาเมจเราแรงมากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอันติเมจไม่โดนนะครับเราจะตายเองนั่นเองเพราะว่าเคียวเด้งไปแล้วนะครับกลับมาฟาร์มครับได้ดัสเลเยอร์มาครับวันนี้มังคองครับเรียกมังคองแล้วกันนะครับดาร์ธเลเยอร์กับอบิเซลดากอนรวมกันเป็นมังคองแล้วกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องจับสับสนกันระวังแอลซายไว้ด้วยครับพอเราได้คีย์ใหญ่มาแล้วนะครับชิ้นต่อไปผมก็จะออกมาเป็นมูรามาสานั่นเองนะครับเมื่อกี้เขาโผล่เล่นล่าง2ตัวแล้วนะครับผมวันนี้เพื่อนเราก็จะเล่นเลนบนนั่นเองนะครับพอช่วงเลดเกมแล้วสิ่งที่แครี่ควรทำคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนก็คือห้ามโผล่แมปนั่นเองนะครับหรือว่าห้ามโผล่ในแผนที่นะครับทำไมถึงเราห้ามโผล่ในแผนที่ครับเพราะว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยทีมตรงข้ามหรือว่าตัวล้วงเนี่ยเขาหาเล่นหาเล่นในที่นี้คือหาตัวฆ่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราตายช่วงเลทเกมเนี่ยเพื่อนก็ต้องชะลอในการเล่นแหละนะครับผมอันนี้ไฟนี้เราชนะไปอย่างง่ายๆครับผมเพราะว่ามีเพื่อนเราอยู่ครบเลยครับทุกคนเขาใส่อัลติเมทใส่ทุกอย่างไปเสร็จหมดแล้วครับเราก็เลยทำให้เรากล้าเล่นได้แล้วเรามีเดซิเกิลด้วยนั่นเองนะครับสบายๆครับไฟนี้ชนะไปครับได้ป้อมเลนบนอย่างง่ายๆครับได้บุรามาสามมาแล้วด้วยครับกล้าเล่นสุดๆไปเลยครับเดซิเกิลยังไม่ได้ใช้เลยเหลือทอนตัวเดียวครับยิงป้อมไปครับแต่ถ้าเป็นผมเล่นกับลูกเพจปกตินี่ผมต้อง3ทางนะครับถ้าไม่ได้3ทางนี่นอนไม่หลับนะครับผมบอกเลยแล้วก็ในชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็จะเลือกออกมาเป็นดาบดูดเลือดหรือว่าเดอะบีสต์นั่นเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่ออกเป็นธนูนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันต้องกดใช้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าไอ้เดอะบีสต์เนี่ยมันไม่ได้ต้องกดใช้นั่นเองนะครับซึ่งเราค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยโพซิชั่นดีมากเลยนะครับก็เลยเลือกที่ออกเป็นเดอะบีสต์เพราะว่ามันให้ดูดเลือดคงที่ 25% แต่ถ้าเกิดว่าเป็นธนูเนี่ยถ้าเรากดใช้เนี่ยมันก็จะเป็น 60% นะครับผมแต่ซึ่งข้อดีของเดอะบีสต์ก็คือมันไม่ต้องจำเป็นต้องกดใช้มันจะอยู่ 25% ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าธนูหมดเนี่ยมันก็อยู่แค่ 10% นั่นเองนะครับอันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียครับที่แตกต่างกันไปครับแต่ผมเลือกออกเดอะบีสต์มามากกว่าครับเพราะว่าเป็นคนมั่นใจมากว่าเกมนี้โพซิชั่นผมยืนดีมากครับเพนแทบล้วงไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเพนเขาไม่เข้มก็ไม่ดุเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเจอเพนเข้มๆหน่อยนะครับเราก็ไม่เป็นอะไรในเกมนี้นะอันนี้ครับผมพยายามอยู่ในดาร์กแมปเอาไว้ครับจะพยายามไม่โผล่แผนที่ครับลองสังเกตดูนะคลิปจะไม่เห็นเอกแน่นอนครับอันนี้เห็นป่ะครับผมจะอยู่ในดาร์กแมปเลยเพราะว่าจะทำให้ทีมตรงข้ามเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเราไม่โผล่แมปอะคือเพนมันต้องรอล้วงตัวเปาะๆอย่างเช่นเราโรลิออนอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับซึ่งถ้าเราไม่โผล่มันก็เล่นไม่ได้มันก็จะชะลอนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดว่าเพนเขาเล่นเนี่ยและเขายังไม่เห็นเราเนี่ยพอเขาเปิดมาเขาเสร็จสกิลเราก็กล้าเล่นได้เลยแปลว่าเราก็จะชนะอย่างง่ายๆนั่นเองอันนี้พอเขาเปิดมาผมก็ยืนยิงฟรีครับลองสังเกตดูนะโพซิชั่นผมมีเพนมาล้วงไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเขาล้วงผมไม่ได้เลยเพราะผมเป็นคนที่ดูแมปหรือว่าดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพนเนี่ยพยายามล้วงอีกแล้วนะครับแต่ก็แม่เหมือนเดิมครับโพซิชันเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะดีมากๆนั่นเองครับคนบ้าอะไรชมตัวเองอันนี้ก็ตอดป้อมไปครับเทลสกิล1ยิงป้อมได้นะครับนอกระยะนั่นเองนะครับอันนี้นี่ครับผมก็จะไม่แหลมนะผมก็จะอยู่หลังเพื่อนตลอดเวลานั่นเองนะครับมาแป๊บเดียวก็ตายอย่างแน่นอนครับเหลือทองคนเดียวครับทิกเกอร์ไปยิงครับเก็บง่ายๆครับเลจิเนดารี่ไปครับอันนี้แล้วก็
็จบเกมครับอันนี้ครับผมคีบรอคีบมาครับแล้วก็จบเกมเลยก็วิธีการเล่นเทลก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมจะแบ่งนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับในการเล่นแครี่ก็คืออย่างที่1นะครับก็คือโพซิชั่นอย่างที่2นะครับเรื่องไอเทมนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับการคอทีมหรือว่าการเล่นกับเพื่อนนั่นเองถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะตัดข้อที่3ไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่อยากเปิดไมค์บอกเพื่อนอะไรแบบนี้หรือว่าไม่อยากพิมพ์บอกเพื่อนแล้วเราเล่นยังไงอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้คือเราต้องตามเพื่อนไม่ใช่ว่าให้เพื่อนตามเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคอหรือว่าเราไม่อยากจะบอกหรือพิมพ์อะไรสักอย่างเลยเราก็ควรเล่นตามเพื่อนเพื่อนลงล่างเราก็ลงล่างเพื่อนเล่นบนเราขึ้นบนเพื่อนเล่นกลางเราก็เล่นเลนกลางนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการเล่นแครี่โซโล่ง่ายๆนะครับผมก็คือเรื่องโพซิชันการยืนการออกของแล้วก็การคอเกมนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองในการเล่นแครี่ของเชลนั่นเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าหากชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณชมไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าตัวต่อไปอยากให้ทำอะไรนะครับผมก็จะเอาไปทำนั่นเองนะครับผมก็โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันนั่นเองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม